ยายจ๋านั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวเรามาธรรมสวัสดีคุณยายจ๋ากันก่อนเลยเจ้าคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีนะคะเด็กๆทางบ้านพ่อแม่ในโครงการจิตประภัสสอนและสมาชิกใน Mindfulness Family ค่ะวันนี้แม่ลองเอามือจับคันของแม่ท้องของแม่คือคันของโลกหลานๆได้ยินเสียงคุณยายอยู่คุณยายรู้นะใครดิ้นได้ดิ้นบอกแม่เขาเลยว่าวันนี้เป็นวันนัดหมายกับคุณยายที่เสถียรธรรมสถาน1แต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้และต้องรอดไปกับเรียนรู้และในที่สุดเด็กๆจะเข้าใจคำว่ารู้แจ้งไปกับพวกเราเพราะเรามีโควิด-19 เมื่อใดก็ตามที่โลกมันถูกท้าทายด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากมันก็จะเกิดอัศวินขึ้นทุกครั้งเลยลูกครั้งนี้คุณยายย้ายการจัดโครงการจิตประภัสสอนมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2นะคะก็ต้องทักทายท่านที่กำลังติดตามฟังรายการของพวกเราเป็นธรรมสวัสดีไลฟ์เมื่อเช้านี้เตรียมการกันอย่างดีและตอนนี้จะมีการสวิตชิ่งอยู่ข้างหลังการทำงานนี้ที่ไม่ใช่แค่ถ่ายทอดสดออนไลน์ธรรมดาทักทายคนที่อยู่ข้างหลังกล้องด้วยแม่กุ้งและทีมธรรมนิเทศอยู่ทางไหนจ๊ะส่งเสียงเข้ามาหน่อยลูกอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงไหนลูกยายไม่ได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ต้องเอา iPad ของคุณยายมาตั้งตรงนี้เลยค่ะถ้ามี iPad คุณยายจะสามารถคุยกับพวกเราที่ตั้งอยู่ในโลกใบนี้ได้เลยนะคะอ้าวละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอ้ห้องจัดรายการของเราสวยจริงๆนะคะนอกจากจะมีสวนเล็กๆที่เราจัดขึ้นที่เราเรียกว่าสวนแนวตั้งทั้งสวนกินได้สวนสับปะรดแล้วกล้องลองแผ่นไปนะคะจะเห็นเลยค่ะคุณยายไม่ได้นั่งอยู่กับ2คนคือแม่ชีโอ๊ตเท่านั้นมีท่านที่กำลังนั่งฟังรายการของพวกเราอยู่นะคะแผ่นไปก็จะเห็นว่าอยู่ในกติกานั่งห่างกันนะคะแล้วก็มีแมสที่จะป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อโรคถ้าเราไม่เป็นโรคเราก็ป้องกันโรคและแน่นอนเลยค่ะเรามีคุณแม่จิตประภัสสอนที่อยู่กับพวกเราด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่จิตประภัสสอนที่ทำงานอยู่กับพวกเราจริงๆในโครงการจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะคุณยายเจ้าคะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆในจิตประภัสสอนที่เติบโตไปกับพวกเราด้วยตอนนี้จ้ะจะมีคุณแม่มีคุณแม่คนนึงค่ะเป็นคุณแม่อาสาชื่อแม่เมย์ค่ะอยู่บ้านแล้วก็เก็บกักตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กักตัวอยู่บ้านเนี่ยค่ะเลี้ยงลูกก็คือมาทำเพจพบเด็กสร้างโลกเพื่อทำให้พ่อแม่เนี่ยมีกำลังใจเลี้ยงลูกผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปได้เจ้าค่ะคุณยายว่าตอนนี้เราเห็นอัศวินที่กำลังปรากฏตัวขึ้นในทุกมุมของโลกจริงๆนะคะพ่อแม่ในโครงการจิตประภัสสอนจะต้องทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างหัวใจที่เย็นและเป็นสุขเราไม่สุขเมื่อซื้อเราสุขเมื่อสร้างแม้เด็กๆจึงมีเพจครอบเด็กสร้างบ้านหรือแม้แต่ในงาน Mindfulness Family ของคุณยายคุณยายก็เห็นหลายเพจเลยที่น่าสนใจเช่นเพจสร้างลังสร้างลูกสร้างโลกนะคะการทำงานเช่นนี้จะทำให้พวกเราเห็นเลยว่าใครที่มีทุนเดิมอยู่ฝึกปรือไว้ดีมีสติปัญญาอารักขาจิตดีเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะเอาสติปัญญานั้นไปแก้ปัญหาได้นั้นในยุคโควิด-19เด็กในโครงการจิตประภัสสอนเป็นอัศวินไปกับคุณยายด้วยเลยจ้ะขอบคุณแม่เมย์หลานรักของยายและขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขกับการทำงานต่อไปนะจ๊ะจ้ะจากเพจสร้างลูกเจ้าของคุณยายตอนนี้ก็กักตัวอยู่บ้านแล้วก็ดูออนไลน์อยู่นะคะแต่ว่ามีการลาคลอดออนไลน์ด้วยเจ้าค่ะอยากให้คุณยายเนี่ยให้กำลังใจน้องที่กำลังจะลาคลอดค่ะผ่านการออนไลน์ได้เลยมาวันนี้คุณยายมีแม่ฝนอยู่กับหลานตั้งชื่อหลานแล้วหรือยังจ๊ะแม่ฝนมายืนตรงนี้เลยพ่อมาด้วยพ่อมาด้วยถ้าหลานลาคลอดนะคะคุณยายก็จะบอกว่างั้นยกอันนี้ออกเนาะตรงนี้ไหมตรงนี้นะจ๊ะ
หัวลงหรือยังคะลูกลงแล้วค่ะคุณหัวลงแล้วหลานยายจะเอาหัวหม่งโลกแต่ต้องเป็นหัวที่มีปัญญาด้วยนะพ่อเข้ามาพ่อเข้ามาเอามือจับท้องเวลาที่หัวลงแล้วเนี่ยเราจะไม่วนมือแบบเหมือนที่เราเคยทำตอนที่เด็กอายุยังน้อยอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยพ่อต้องเอาอ่ะแม่เอามือจับมือพ่อนะคุยกับลูกทุกวันเลยคนดีพ่อแม่รออยู่นะคะเอามือลงเลยนะอย่างอ่อนโยนช้าๆดูนะค่ะมือของพ่อที่โอบมือของแม่ใจของพ่อนะคะที่แตะลูกนะคะมือของแม่ที่มีใจของแม่แตะมือของพ่อแล้วก็แตะไปที่หัวใจของลูกลมหายใจของเราคือลมหายใจของโลกและเป็นลมหายใจของลูกเราในปัจจุบันขณะอ่อนโยนช้าๆผ่อนคลาย